สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านครับอยู่กับผมมงพิอรลมัยนะครับอย่าลืมกดติดตามที่ youtube ช่องนี้นะครับหยิบเอากรณีของการถูกร้องเรียนหรือตกเป็นผู้กระทําผิดวินัยของกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ประจําตําบลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วบุคคลดังกล่าวเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างแน่นอนครับเมื่อตัวกำนันผู้ใหญ่บ้านเองนะครับ สารวัตรกำน,นันแพทย์ประจำตำบลหรือแม้กระทั่งตัวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยถูกร้องเรียนหรือว่าถูกสงสัยว่ากระทําผิดนะครับผู้บัคับบัญชาเนี่ยจะเริ่มกระบวนการดําเนินการทางวินยัยโดยการสืบสวนนะครับหาข้อเท็จจริงเพื่อที่จะอะไรครับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนหรือหามูลความผิดวินัยในทางปฏิบัตินะครับ ซึ่งตัวนายอำเภอเองเนี่ยก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรืออาจจะมอบหมายให้กับปลัดอำเภอเนี่ยมาทําหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงครับและหากนะครับผลการตรวจสอบเนี่ยไม่มีพยานหลักฐานมาสนับสนุนข้อร้องเรียนเนี่ยหรือมีแต่มันไม่เพียงพอนะครับที่จะรับฟังได้นะครับว่าตัวว่าตัวของผู้ร้องเนี่ยถูกมีการกระทำบิดจริงหรือไม่ ตัวผู้ร้องเองมีมูลความผิดวินัยจริงหรือไม่เนี่ยหรือพบว่าการกระทําของผู้ที่ถูกร้องเนี่ยมันไม่เป็นความผิดนะครับแล้วก็ไม่เป็นความจริงเนี่ยในอำเภอเองครับก็จะสั่งยุติเรื่องครับโดยอาจจะทําการว่ากล่าวตักเตือนหรือสั่งประกันใ,นใดๆตามสมควรเพื่อกําชับให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านระมัดระวังเรื่องความประพฤติและให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกฎหมาย รวมทั้งมีความตระหนักในการรักษาวินัยอย่างเคร่งครัดนะครับต่อมาครับคุณผู้ฟังครับหากว่าผลการตรวจสอบก็ได้จริงตามที่ระบุในข้อที่นเนี่ยมันปรากฏมูลอันควรกล่าวหาว่าผู้ถูกร้องเนี่ยกระทำความผิดวินยัยผู้ข้บบัญชาจะต้องดำเนินการทางวินยัยซึ่งหลักๆแล้วก็มีอยู่2กรณีนะครับคุณผู้ฟังครับนั่นคือ1ครับ กรณีเป็นความผิดวินัยไม่อร้ายแรงครับซึ่งตัวในอำเภอเองนะครับก็มีอำนาจพิจารณาว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยเป็นความผิดวินัยฐานใดตามมาตราใดและมีอำนาจลงโทษวินัยไม่อร้ายแรงซึ่งมีอยู่3สถานนะครับนั่นก็คือการภาคทันตัดเงินเดือนลดเงินเดือนอย่างเงี้ยนะครับและประการต่อมาครับกรณีเป็นความผิดวินัยร้ายแรงครับ ในอำเภอเองนะครับจะรายงานผลไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดครับเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงครับโดยการสอบสวนวินัยเนี่ยจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แห่งกฎกอพอนั่นเองนะครับฉบับที่18พุทธศักราช2540ครับว่าโดยการสอบสวนพิจารณาครับคุณผู้ฟังครับแล้วสําหรับวินัยร้ายแรงที่กล่าวไปเนี่ยมี2สถานก็คือการปลดออกและการไล่ออกนั่นเองครับ ในขั้นตอนของการดําเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงนะครับอย่างที่ผมกล่าวไปในเบื้องต้นเนี่ยนั่นก็หรือแม้กระทั่งการดําเนินการทางวินัยร้ายแรงตามข้อที่ทางนายอำเภอเนี่ยจะต้องรายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับซึ่งตรงนี้ครับก่อนที่ทางผู้กำกับชาจะพิจารณาความผิดและโทษทางวินัยเนี่ยก็จะต้องมีการแจ้งสิทธิตามกฎหมายครับให้กับผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยต้องทราบานะครับ โดยขั้นตอนนี้ครับตัวกำนันผู้ใหญ่บ้านตัวกำนันตัวผู้ใหญ่บ้านตัวสารวกำนันแพทย์ประจำตำบลและผู้ช่วยวผู้ใหญ่บ้านนะครับก็มีสิทธิ์ครับตามกฎหมายที่จะได้รับทราบข้อเท็จจริงครับรวมไปถึงข้อกฎหมายในเรื่องที่ถูกกล่าวหาและพยานหลักฐานสนับสนุนข้อกล่าวหาอย่างเพียงพอครับและจากนั้นก็มีโอกาสที่จะโต้แยง้งหรือนำสืบพยานหลักฐานเพื่อหักล้างหรือแก้ข้อกล่าวหาได้อย่างเต็มที่ครับ คุณผู้ฟังครับเรามาดูกันต่อนะครับในส่วนของสิทธิ์ของกำนันผู้ใหญ่บ้านสารกำนันแพทย์ประจำตำบลและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครับเมื่อถูกลงโทษวินัยครับแน่นอนครับเรื่องประเด็นแรกคือการร้องทุกข์ครับคุณผู้ฟังครับการร้องทุกข์เนี่ยร้องได้เฉพาะกรณีที่ถูกถูกอะไรครับถูกลงโทษปลดออกหรือว่าอะไรออกเท่านั้นนะครับประการต่อมาก็คือการทำเป็นหนังสือครับ อธิบายสาธยายข้อเท็จจริงข้อโต้แยง้งเรื่องที่ถูกลงโทษพร้อมด้วยเหตุผลที่ผู้ที่ถูกลงโทษเห็นว่ามันไม่เป็นธรรมครับไม่รับความเป็นธรรมมีเหตุบรรเทาโทษหรือว่าเหตุผลอื่นๆประกอบกันหรือไม่ประการต่อมาครับเราก็ต้องยื่นคําร้องทุกเนี่ยต่อนายอำเภอภายใน15วันครับนับแต่ได้ทราบนะครับคำสั่งลงโทษ ประการต่อมาครับตัวนายอำเภอเองก็ต้องส่งคําร้องทุกเนี่ยไปให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน15วันครับนับแต่วันได้รับคําร้องทุกนะครับทีนี้ในส่วนของทางผู้ว่าราชการจังหวัดเองก็ดีครับเมื่อรับตัวคําร้องมานั่งพิจารณาดูแล้วเนี่ยหากเห็นด้วยก็อาจจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งแต่ถ้าหากไม่เห็นด้วยครับก็ให้เสนอคําร้องทุก พร้อมสำนวนการสอบสวนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาดไทยครับพร้อมทั้งความเห็นชอบในส่วนของทางจังหวัดด้วยสุดท้ายครับนั่นคือทางกระทรวงอาดไทยเนี่ยก็จะมีอำนาจยกคําร้องทุกเพิกถอนคําสั่งลงโทษนะครับหรือแม้กระทั่งการจะลดโทษหรือสุดท้ายครับสั่งตามที่เห็นสมควรนะครับเป็นดุลพินิษของทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหาดไทยนั่นเองครับทีนี้ในส่วนต่อมาครับ นั่นคือการอุทธรณ์ครับตัวกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตัวและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะขออุทธรณ์ในกรณีดังต่อไปนี้ครับตัวกำนันเองตัวผู้ใหญ่บ้านเองสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตบลและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับเมื่อถูกลงโทษวินัยที่ไม่ใช่โทษปลดออกหรือไล่ออกจากตําแหน่งครับไม่ว่าจะเป็นภาคทานันตัดเงินเดือนนะครับลดขั้นเงินเดือนอย่างนี้นะครับ ประการต่อมาครับกำนันเองผู้ใหญ่บ้านเองนะครับสารวัตรกำนันแพทย์ประจำนมและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งให้พ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุอื่นๆไอ้คําว่าเหตุอื่นๆนั้นมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็ได้แก่อะไรครับขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามการดํารงตําแหน่งบกพร่องในหน้าที่หรือประพฤตินตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งนะครับ ราศดรเข้าชื่อกันขอให้ออกจากตําแหน่งอย่างนี้นะครับหรือแม้กระทั่งให้ออกไปเสียจากหมู่บ้านนะครับคือทางตัวผู้นําเองเนี่ยออกไปจากหมู่บ้านเนี่ยติดต่อกันเกินกว่า3เดือนครับขาดประชุมประจําเดือนที่ทางนายอำเภอเรียกประชุมเนี่ยติดต่อกันถึง3ครั้งครับโดยไม่มีเหตุอันควรและไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ นะครับคุณผู้ฟังครับในบรรดาคําสั่งดังกล่าวที่ผมกล่าวไปในเบื้องต้นแล้วเนี่ยคำสั่งเหล่านี้เป็นคําสั่งทางปกครองครับผู้รับคําสั่งจึงอุทธรณ์ได้ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับพุทธศักร,ราช2569โดยยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ทําคําสั่งไม่ว่าจะเป็นตัวของทางนายอำเภอเองนะครับ หรือแม้กระทั่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดครับแล้วก็ต้องทําภายใน15วันนะครับนับแต่วันที่ได้รับแจ้งนะครับเป็นคําสั่งเป็นหนังสือนะครับผู้ทําคําสั่งสามารถที่จะพิจารณาทบทวนแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองเนี่ยภายใน30วันครับนับแต่วันที่ได้รับอุทธรถ้าไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์เนี่ยก็ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาที่เหนือกว่าครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น,นครบับผู้ฟังกรบผูกังคัญชาชั้นที่เหนือกว่าเนี่ย ก็ต้องพิจารณาอุทธรณ์ภายใน30วันครับนับแต่วันที่ได้รับรายงานและสามารถขยายเวลาได้อีก30วันครับทีนี้ในส่วนนี้ครับนี่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญอีกประการหนึ่งนะครับนั่นคือการใช้สิทธิ์ทางศาลครับศาลยุติธรรมเรานี่แหละครับหากตัวผู้ร้องทุกนะครับหรือว่าอุทธรณ์เนี่ยไม่พอใจผลการพิจารณาของรัฐมนตรตีว่าการกระทรวง มหาไทยครับก็สามารถที่จะฟ้องคดีปกครองต่อศาลปกครองนะครับภายใน90วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งครับเห็นไหมฮะมันยังมีช่องทางอีกมากมายนะครับไม่ว่าตัวกำนันเองผู้ใหญ่บ้านเองนะครับสารวัรกำนันแพทย์ประจำโนนหรือแม้กระทั่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเองเนี่ยรวมแล้วแต่อาจจะประมาทพลาดพั้งนะครับเผลอเลอกระทําความผิด เล็กๆน้อยๆจนกระทั่งเป็นวินัยที่ร้ายแรงอย่างนี้ก็ได้นะครับซึ่งเราต้องเรียนรู้นะครับในการที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของระเบียบของทางกระทรวงมหาดไทยก็ดีและกฎหมายบ้านเมืองนั่นเองครับ